มาแล้วใช่ไหมครับครับผมสวัสดีครับผมดีครับมูลมานัทนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วก็มาสเตอร์ของผมนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ใน A Day Meet The Master นะครับซึ่งเป็นเทปที่6แล้วก็จะทาง A Day เนี่ยได้ชวนคนที่ทำงานสร้างสรรค์นะครับซึ่งแบบว่าแต่ละคนก็จะมีมาสเตอร์ของเขาที่เป็นแบบอย่างทำงานมาในรุ่นก่อนๆแล้วก็พวกเราก็เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วเราก็ดำเนินรอยตามมาสเตอร์เหล่านั้นนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเกียรติมากสำหรับผมนักลงทุนมานัดนะครับซึ่งเป็นนักทำภาพประกอบนะครับผมเป็นศิลปินคอลลาจครับผมแล้วก็ขอเชิญทุกคนพบกับมาสเตอร์ของผมนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าพี่หลงนะฮะแล้วก็ผมจะเรียกตัวเองแทนว่าโต๊ดผมชื่อเล่นชื่อโต๊ดนะครับก็พี่หลงเศรษฐพงศ์โพวาทองครับครับสวัสดีครับรบกวนพี่หลงแนะนำตัวแล้วก็ผลงานที่ทำหรือว่าอะไรที่อยากให้ทุกๆคนได้รู้จักได้ไหมครับก็จริงๆอ่ะเมื่อก่อนจะทำหนังสือเป็นหลักครับก็เคยเป็นบก.หนังสือหลายเล่มอยู่แต่ส่วนมากจะเป็นหนังสือแฟชั่นหรือหนังสือผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ยพอมันไม่มีโจทย์ที่เราอยากทำก็เลยแบบหยุดแล้วก็มาทำเป็นคอลลาจอาร์ติสต์เลยมากกว่าคือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ก็คือใจมันอยากทำอ่ะซึ่งสำหรับพี่หลงนะครับเราดูเสื้อของพี่หลงเนี่ยก็คือเป็นผลงานของพี่หลงเองครับซึ่งผมเนี่ยก็เห็นมาตั้งแต่สมัยรู้สึกว่าจะต้องแบบตอนเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยครับเราก็เห็นงานของศิลปินไทยคนนึงที่แบบมีความแบบโหจัดจ้านเราเห็นแล้วเราก็จะแบบซิกเนเจอร์ชัดเจนเนาะเรื่องการใช้สีเรื่องแมทเทอเรียลที่ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆผมก็ไปพบว่าเฮ้ยเขาคือคุณเศรษฐพงศ์แล้วก็แบบไปพบเจอเขาใน Facebook แล้วก็พี่หลงก็แอดผมมาเนอะเราก็เริ่มแบบว่าแบบว่าคุยกันใน Facebook ว่าโอเคเราทำงานคอลลาจกันยังไงแล้วก็พี่หลงก็ได้ชวนผมไปทำงานหลายๆงานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพี่หลงก็เป็นคนที่เหมือนเชื่อมเขาเรียกว่าอะไรแบบเชื่อมคอมมูนิตี้ของคนทำคอลลาจเหมือนกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคนทำคอลลาจในยุคพี่หลงเนี่ยครับตอนที่พี่หลงเริ่มทำเนี่ยมีเยอะไหมหรือว่าแทบจะเรียกได้ว่าพี่หลงเป็นคนเดียวที่ทำงานตักปะประเภทพวกนี้เลยครับจริงๆก็คือคนไทยเนี่ยจะมีก่อนรุ่นเรานานมากคนเลยคนหนึ่งชื่อคุณนนทิชัยรัตนคุปเขาจะเป็นมือภาพประกอบของหนังสือลลนาซึ่งแบบว่าพวกคนที่แบบว่ารุ่นอายุ30ลงมา30กว่าลงมานี่ไม่น่าจะเคยเห็นนะคือลลนาเนี่ยมันจะเป็นหนังสือผู้หญิงที่ดีมากอันหนึ่งในของสมัยก่อนเป็นตำนานเลยใช่ไหมพี่หลงใช่ครับเพราะว่าแบบเนี่ยอย่างรุ่นผมเนี่ยก็จะมีคนพูดถึงโอ้โหสมัยก่อนถ้าเกิดเรื่องสั้นถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์แฟชั่นหรือว่าอะไรต่างๆนี่คือต้องเป็นลลนาเลยใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับรุ่นผมก็ไม่ทันอ่ะมันมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างครับพี่หลงแฟชั่นเขาจะเปรี้ยวมากอ่ะมันจะแบบว่ามันจะล้ำๆกับปกติคือชุดจะไม่ใช่ชุดแบบว่าเรียบร้อยอ่ะจะเป็นแบบว่าจะมีความเป็นสากลหน่อยแล้วก็พวกเรื่องบทความเนี่ยเขาก็จะดีไปหมดนะฮะอาจจะเป็นเรื่องสั้นแล้วก็พวกนิยายลงต่อๆกันแล้วก็ปกิณกะสารคดีต่างๆแต่ว่าอย่างในพวกภาพประกอบของเขาเนี่ยเขาจะสวยมากคือเขาจะเน้นแบบว่าคือคอมมูนิตี้ของคนทำลลนาเนี่ยจะมาจากศิลปกรซะส่วนมากเด็กกิจกรรมอะไรพวกนี้แล้วก็คนทำภาพประกอบนี่ก็จะมีแบบว่าพี่รองจิตสิงพี่โอ้ตั้งแต่รุ่นนั้นเลยนะรุ่นใหญ่รุ่นแบบตำนานเนาะครับหรือพี่ศักดิ์วุฒิพิเศษมณีนะแพทธรรมดานะฮะนะแพทก็จะเป็นดออิ่งแบบว่าง่ายๆแต่สวยอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้านนท์เนี่ยเขาจะทำคอลลาจซึ่งคอลลาจของน้านนท์เนี่ยจะเทียบแล้วมันจะใกล้ๆกับเป็นพวกแนวดาด้าแต่ว่าจะสวยกว่าจะมีความแบบเป็นเฟมินีนหน่อยซึ่งแมทเทอเรียลที่นาเขาใช้ก็คือเป็นภาพเป็นภาพตัดแนวตัดมาจากแมกกาซีนแฟชั่นส่วนมากเนี่ยภาพของณนนท์เนี่ยมันจะเขาจะจัดองค์ประกอบแบบโปร่งๆแล้วก็จะเป็นพวกภาพพวกเพชรพวกใบไม้ดอกไม้อะไรที่มันมีความหญิงๆอ่ะซึ่งก็เข้ากับหัวลลนาใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็จะเนี๊ยบมากคือบังเอิญเนี่ยเคยได้ไปเห็นของจริงเพราะว่าตอนนั้นเราไปสมัครงานเหมือนกับว่าเราไปยื่นพอร์ตเล่นๆไว้กับเพื่อนอ่ะที่ลลนาแบบเอาภาพประกอบไปยื่นแล้วก็ณนนท์เนี่ยเขาเอางานต้นฉบับเขามาส่งพอดีครับเขาวางไว้แล้วก็เลยไปแอบยืนดูโอ้โหทำไมเนี้ยจังวะอะไรอย่างเงี้ยเวลาส่งเขาก็ส่งเป็นแผ่นเป็นเพลท
มาเลยเนาะพี่หลงเป็นต้นฉบับเป็นกระดาษปะมาเลยปะแล้วก็ปะเป็นโฟโต้บอร์ดมาแต่เขาจะทำเนี้ยบถ้าคนอื่นบอกเราเนี้ยบแบบของเขาเนี้ยบแบบของเราอีกจุดนึงอะอย่างนี้วิธีการทำสมัยก่อนคือเราก็ส่งคนที่ทำภาพประกอบอะไรเงี้ยก็ต้องส่งเป็นเพลทกระดาษไปแล้วก็เขาจะไปถ่ายภาพเขาจะไปถ่ายเป็นฟิล์มสไลด์ครับแล้วก็เอาไปทำขั้นตอนที่ลงพิมพ์อีกทีนึงก็แต่ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคือต้องทำใหญ่กว่าที่จะใช้จริงต้องใหญ่เยอะกว่าไหมครับไม่ต้องมากอ่ะสัก 1.5 เท่าอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างของนั้นนอนเขาจะทำมาผมว่าน่าจะประมาณใหญ่กว่า A4 แต่ไม่ถึง A3 อ่ะแต่ว่างานจะเนี๊ยบสะอาดอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแล้วก็ทึ่งไปแล้วแกก็เป็นนักเขียนด้วยเป็นนักเขียนก็มีรวมเรื่องสั้นออกมาหลายเล่มอยู่นะฮะก็นอกจากนั้นนนท์เนี่ยก็คือไม่ค่อยเห็นใครทำแล้วอ่ะครับก็มาเป็นพี่เนี่ยแหละเจเนเรชั่นถัดมาเนาะใช่ครับแล้วก็เพื่อนผมก็จะมีเนี่ยมีทอมมีฟล็อกพวกนี้ก็คือทำกันบ้างเหมือนกันแล้วก็ค่อยถัดมาเป็นพวกรุ่นนายหรือว่าพวกนั่นแหละยูนิฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับในงานคอลาบเนี่ยเนาะที่แบบว่าแสดงว่าพวกเราก็เติบโตมาจากยุคของการที่เสพภาพประกอบหน้าปกจากหนังสือนิตยสารอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยก็เริ่มสนใจอะไรแบบนี้มาจากสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเนาะก็เลยรู้สึกว่ายุคสมัยเราที่แมกกาซีนแบบโหเฟื่องฟูอะไรเงี้ยครับเราก็ได้รับเรียนรู้แล้วก็ขัดเกลารสนิยมมาจากสิ่งเหล่านี้เยอะเหมือนกันเนาะพี่หลงแสดงว่าแต่ว่าผมเคยฟังสัมภาษณ์พี่หลงนะครับพี่หลงบอกว่าเริ่มจับมาทำคอลลาจจริงๆจังๆคือตอนที่ไปเรียนที่อังกฤษใช่ไหมครับเรียนที่เซนต์มาร์ตินใช่ไหมครับพี่ครับผมใช่ครับอยากให้ขยายความตรงนั้นหน่อยว่าเฮ้ยทำไมพี่หลงถึงเลือกที่จะจับมีเดียนี้การทำคอลลาจหรืออะไรเงี้ยครับคือถ้าตอนเรียนตรีเนี่ยที่ย้อนอยู่จุฬาเนี่ยมันก็จะมีวิชาภาพประกอบแต่มันก็แค่ตัวเดียวไงแล้วก็วิชาอื่นที่พอจะใช้อะไรเหล่านี้ได้มันก็จะอยู่ในหัวข้อพวก commercial design advanced commercial design อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถจะไปยัดคอลาจให้กับทุกโจทย์ได้ไงมันก็จะมีจังหวะของมันแต่เราทำแล้วเราก็รู้สึกชอบคือทำตั้งแต่อยู่ปริญญาตรีแล้วแต่ทำไม่ค่อยดีนะครับตอนนั้นก็คือแบบว่างั้นๆแหละมันก็ไม่ได้ทำอะไรบ่อยๆด้วยแต่จุดที่ไปเห็นมาว่าไอ้โลกนี้มันมีเทคนิคอะไรแบบนี้อยู่คือไปเห็นมาจากหนังสือที่ British Councilมันจะมีหนังสือแบบว่าของไอ้เพนกวินสำนักพิมพ์เพนกวินที่เป็นว่าด้วยอาร์ต สักแขนงต่างๆอ่ะแล้วก็มันจะมีเล่มหนึ่งที่ว่าด้วยฟอโต้มอนทาจฟอโต้มอนทาจมันคือคอลลาจที่เป็นแบบว่าใช้ภาพถ่ายมาประกอบสร้างขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นเราก็เห็นมันตื่นตาตื่นใจดีไว้รูปมันแบบเวียดๆดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดใจตรงนี้ไว้แล้วก็มาทำตอนอยู่ปริญญาตรีก็คือปะปลายอ่ะไม่ได้กี่ชิ้นหรอกคือทำเป็นงานจบเป็นทีสิสเลยป่ะครับพี่หลงไม่ใช่ครับทีสิสเป็นเพนอย่างนี้คือเหมือนพื้นฐานของการเรียนครุอาร์ตคารุศาสตร์ศิลปศึกษาก็ทำให้เราได้ทดลองในการทำงานที่มันหลากหลายเนาะทำได้หลายแบบนะครับพี่หลงมันจะเรียนกึ่งอ่ะมันจะเป็นเรียนเป็นไฟอาร์ตผสมกับดีไซน์แล้วก็ผสมวิชาครูด้วยที่ผมพูดเหมือนแบบไม่เคยเรียนครุศาสตร์เลยจริงๆแล้วคือผมเนี่ยไปเรียนครุอาร์ตเยอะมากตอนที่เรียนอักษรเนี่ยแทบจะเรียนเป็นวิชาโทเลยทีเดียวคือผมแล้วไงเรียนวิชาครุอาร์ตเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าโหแบบช่วยมากๆเลยในการขัดเกลาแบบว่าวิธีการทำงานรสนิยมวิธีการคิดต่างๆอะไรเงี้ยครับเนาะก็อย่างตอนที่ผมไปเรียนเยอะเหมือนกันไปเรียนวิชาทั้งแบบเหมือนออกแบบคอสตูมดีไซน์ผมไปเรียนคอนเซปชวลดีไซน์ไปเรียนซิลสกรีนไปเรียนเลย์เอาท์ดีไซน์อาจารย์ผู้ชงเรียนอาจารย์อินทิราโอ้โหเยอะมากที่พูดมานี่ นี่เคยเรียนเหมือนกันหมดเลยยกเว้นไอ้คอนเซปชวลตอนผมเรียนยังไม่มีนะงั้นเราเคยลงเหมือนกันหมดเลยมาแบบล้ำๆเลยครับอาจารย์ยูสอนสนุกดีครับก็รู้สึกว่าเป็นพื้นฐานที่ดีเหมือนกันนะครับในการที่เหมือนเราจบคลุอาร์ตเนาะพี่หลงก็ได้วิธีการคิดได้อะไรแบบนี้มาแต่มันถึงตอนไหนครับที่พี่หลงคิดว่าเฮ้ยวิธีการทำงานของเราหรือว่าซิกเนเจอร์ของเราแล้วจริงๆมันคือการทำคลาดมันอยู่ที่ผมได้เป็นมีโอกาสเป็นเฟรนด์พี่หลงใน Facebook ผมก็จะพบด้านหนึ่งของพี่หลงก็คือพี่หลงมีความเป็นนักสะสมเยอะมากแล้วก็สนใจในเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็สิ่งพิมพ์เก่าๆอันนี้มันเกี่ยวข้องด้วยไหมครับว่ามันเป็นปัจจัยที่มาที่ไปของเราทำให้เรากลายเป็นคนที่ทำคอลลาจเกี่ยวนิดๆนะคือมันเหมือนกับว่ามัน
ส่วนตัวเราอ่ะเราชอบซื้อหนังสือเก่าอยู่แล้วอ่ะคือไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ซื้อหนังสือใหม่หนังสือใหม่ก็ซื้อแต่บางเรื่องเนี่ยมันไม่มีให้อ่านในปัจจุบันเนี่ยมันบังคับให้เราต้องซื้อหนังสือเก่าโดยปริยายอะฮะแล้วมันก็จะมีภาพประกอบนั่นนี่ซึ่งแบบเราเห็นแล้วเอ้ยเรารู้สึกว่าถูกใจอ่ะแต่ว่าแล้วเราจะเอามาใช้ยังไงอะไรก็เรียกเหมือนกับเก็บไว้ในลิ้นชักสมองก่อนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอตอนไปเรียนโทเราเรียนเมเจอร์ Editorial Design คือออกแบบหนังสือนะฮะซึ่งหัวข้อจบเนี่ยเราทำเป็นเรื่องของหนังสือที่ว่าด้วยการ crossover ทางวัฒนธรรมตะวันตกกับออกอะไรอย่างเงี้ยมัน mix กับ and match ยังไงหรือ mix and ไม่ match ยังไงแล้วพอหัวข้อเราเอื้อให้เป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่า เราใช้ภาพประกอบที่มันมาจากหลายวัฒนธรรมหลายยุคเนาะเอามาผสมกันดีกว่าแล้วก็จดหมายมาบอกรุ่นน้องสมัยนั้นมันยังไม่มีอีเมลนะครับก็จดหมายมาบอกรุ่นน้องว่าเฮ้ยช่วยซื้อนี่ให้หน่อยเช่นแบบพวกของไหว้เจ้าของกงเต็กหรือว่ารูปเทพแขกอะไรเงี้ยก็ลิสต์มาแล้วมันก็ซื้อส่งไปให้อะไรเงี้ยเราก็ไปหาพวกภาพฝรั่งที่นั่นผสมกันแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทันใจว่าพี่หลงต้องแบบนานปะกว่าเขาจะส่งกลับมากว่าจดหมายจะไปกว่าอะไรเงี้ยก็รวมเดือนน่ะแต่มันก็มีเวลาแหละครับเพราะว่าเรียนโทนปีกว่าๆปี3เดือนอะไรเงี้ยเนาะก็เลยมันเริ่มจากตรงนั้นเนาะเพราะอย่างงานพี่หลงเนี่ยผมก็เห็นว่าเฮ้ยมีการใช้สิ่งเหล่านั้นจริงๆแบบเหมือนรูปภาพแขกเนาะหรือว่าแบบว่ากระดาษไหว้เจ้านู่นนี่นั่นซึ่งมันมีความเป็นองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่มันน่าสนใจเนาะมันแบบว่ามันมีความรสนิยมจะดีหรือว่าแบบว่าเป็นสิ่งที่คนไม่คิดว่าจะหยิบมาทำเป็นงานศิลปะได้เงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงเข้าไปสู่ความแบบเหมือนสมัยก่อนตอนที่พี่หลงทำงานประมาณเนี้ยครับสมมติเอารูปเทพเจ้าเอารูปพระเอารูปอะไรเงี้ยมาใช้เงี้ยมันมีคอมเมนต์ตั้งแต่ยุคสมัยนั้นหรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยคอลาจมันทำให้เกิดความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นอย่างงานผมที่ใช้อิเลเมนต์ความเป็นไทยเยอะๆหรือว่ามีพูดถึงเรื่องศาสนาการเมืองอะไรเงี้ยมันก็จะมีความที่จะมีคอมเมนต์ที่บอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันไม่สมควรมันไม่เหมาะสมแต่ว่าด้วยความคิดของผมแล้วคอลาจเนี่ยมันเกิดมาเพื่อทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะเพราะว่าเราได้ตัดแบบตัดสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเราได้เอามาประกอบกันเข้าใหม่อะไรเงี้ยครับมันเหมือนมีการที่เราไปล้มเราไปทำลายเราไปอะไรบางอย่างแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยเราเพื่อทำเพื่อมันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาอะไรเงี้ยครับพี่หลงมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคอมเมนต์เกี่ยวกับงานคอลลาจว่าเฮ้ยมันมีความอาจจะมีความไม่เหมาะสมในหลายๆแบบหลายๆประการอะไรเงี้ยครับก็เห็นแล้วก็ได้แต่แบบเหมือนกับว่าเฮ้ยแบบว่าอยากใหโอเพนขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ที่เราทำอ่ะเราไม่ได้มีเจตนาจะทำเพื่อแบบว่าอะไรอ่ะบ่นทำลายศาสนาหรือชาติหรืออะไรอย่างนี้อ่ะคือแบบถ้าดูดีๆคือภาพมันก็จะมีความหมายหรือมีอะไรที่แบบว่าบอกอยู่แล้วค่อนข้างจะชัดเจนอย่างตัวผมก็มีนะที่แบบว่าทำภาพแล้วแบบมีภาพพระพุทธเจ้าภาพนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยผิดแต่ว่าผมไม่ได้เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียมากไงมันอยู่ในหอศิลป์อะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะมีคนพูดเหมือนกันอุ๊ยดูแรงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่เคยถึงขั้นแบบว่าถูกล่าแม่มดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ลงมันยังไม่เคยเจอ คือตอนนี้คือเริ่มรู้แล้วแบบว่าอย่างไอ้น้องที่โดนวาดเรื่องอุลตร้าที่เป็นภาพอุลตร้าที่โคราชอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบว่าไม่ใช่ว่าเราหยุดทำนะแต่ว่าเราเลือกที่จะเผยแพร่ไปอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติอย่างเงี้ยพี่หลงแสดงว่ามันจะต้องมีคนเยอะมากเลยหรือว่าเด็กๆที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าพอโดนคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยแรงๆเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยเขาอาจจะหยุดที่จะทำไปหรือว่าพี่หลงมีคำแนะนำอะไรยังไงกับเด็กๆที่เขากำลังแบบเฮ้ยค้นหามีเดียมค้นหาแนวทางของเขาแต่ว่าเหมือนเขาถูกคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กรุ่นเดียวกันนี่แหละมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบนี้มันไม่โอเคอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันบางครั้งเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้อะไรที่แบบว่าเป็นอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของไทยหรืออะไรโบราณมาผสมกับของใหม่บ้างอย่างสมมุติว่าอย่างของโต๊ดเนี่ยสมมุติว่านายจะพูดเรื่องไทยแล้วนายจะใช้แต่หัวโขนยักษ์หรือว่าตลาดน้ำหมด
ทั้งรูปเนี่ยมันก็น่าเบื่อมันไม่ได้มีคือสไตล์มันก็จะเป็นสไตล์ที่มันเก่าๆค่อนข้างที่จะแบบเก่าแก่ไปเนาะใช่ใช่เราจำเป็นที่จะต้องมีแบบว่าชิ้นส่วนอะไรที่มันร่วมสมัยมาใส่บ้างเพื่อดึงบนขังของสิ่งเก่าๆให้มันยังอยู่ร่วมกับเราในชีวิตปัจจุบันเนาะเพราะว่าแบบทุกวันนี้ทุกคนคงไม่ได้จะแบบมาอินกับการเล่นโขนหรือว่าใส่หัวโขนกันทุกคนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็คืองานที่ผมก็ทำด้วยเจตนาประมาณนี้เนาะแล้วก็เลยอยากจะฝากฝากไปถึงคนที่กำลังจะทำงานแบบนี้แล้วอาจจะโดนคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าแบบอยากจะให้กำลังใจว่าเราก็ต้องยืนหยัดในสิ่งที่เราทำแล้วก็แต่สิ่งที่เราสำคัญที่ผมประสบพบเจอก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะทำเรื่องวัฒนธรรมหรือเราจะทำเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรเงี้ยคือพื้นฐานที่ดีของเราคือการที่เราต้องศึกษาเรื่องนั้นให้รู้ลึกซึ้งเนาะว่าแบบมันมีอะไรยังไงบ้างเนาะอย่างผมติดตามพี่หลงก็จะเห็นว่าพี่หลงมีความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องสงครามเรื่องทหารเรื่องอะไรแบบเนี้ยเนาะมันก็ปรากฏในงานพี่หลงเยอะด้วยใช่ไหมครับพวกประวัติศาสตร์พวกอะไรเงี้ยครับจริงๆส่วนตัวผมสนใจพวก pop culture พวก sub culture กลุ่มต่างๆแล้วก็เนี่ยไอ้พวกประวัติศาสตร์นี่ก็ด้วยเอ้ยอย่างของโต๊ดที่บอกว่าโดนคนวิพากษ์ว่าไม่เหมาะนี่มันคือยังไงยกตัวอย่างก็คือแบบสมมติผมเอาอะไรที่มันดูแบบไทยๆสูงส่งมานิดนึงเอามาใส่อะไรกับฝรั่งอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะมี mindset ของคนที่ว่าไทยเนี่ยมันจะต้องแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องแบบห้ามมาผสมผสานกับอย่างอื่นหรือว่าแบบเฮ้ยการหยิบสิ่งที่มันเก่าๆแล้วก็ดูอยู่บนที่เงี้ยมาอะไรกับที่มันแบบ pop culture เงี้ยคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันเป็นการแบบดึงของสูงให้ลงมาต่ำอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบเจตนาเราก็ไม่ใช่อย่างนั้นอะเราอยากจะอย่างที่ทำแบบที่พี่หลงบอกเมื่อกี้ก็คือแบบเอาสิ่งที่มันเป็น heritage ของเราเงี้ยมาแปะไว้กับอะไรที่มันเป็นโลกปัจจุบันของเราวิถีชีวิตที่เราใช้อะโลกสองโลกนี้มันจะได้มาอยู่ด้วยกันได้อะพี่หลงไม่งั้นแบบทุกคนคงไม่ได้แบบแต่งชุดไทยกาละเกดอยู่บ้านทุกวันอะไรอย่างนี้ไหมเราก็อยากให้แบบมันมีสิ่งเหล่านี้เข้ามายืนหยัดอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เราก็มีความคิดเกี่ยวกับรากฐานของเราอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราแบบไม่ได้มีเจตนาที่จะมาหรือล้างทำลายอะไรเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่ามุมมองทางด้านเนี้ยมันก็เป็นสิ่งอะไรที่มันสำคัญเนาะแล้วก็คนที่อยากทำงานอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีรีเสิร์ชเราไม่มีแมทเทอเรียลอะไรนี้เยอะมากพอเราก็อาจจะหยิบจับอะไรที่มันอาจจะดูแบบว่าคนบอกว่าเฮ้ยไม่เหมาะสมผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เลยรู้สึกว่าพื้นฐานที่ดีก็คือการเรียนรู้การอ่านการศึกษาเรื่องนั้นๆเนาะพี่หลงเนาะอย่างการศึกษาเรื่องเก่าๆของพี่หลงก็ทำให้พี่หลงได้ซอสของภาพจำนวนมากที่เอามาทำงานใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างเวลาผมมองงานที่หลงงานหนึ่งอะผมจะรู้สึกว่าโหมันมหัศจรรย์พันลึกมากเพราะว่าภาพแต่ละภาพนี่คือแบบมาจากคนละที่จริงๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ดูแบบเป็นสิ่งที่แบบแน่นอนไม่ได้หาใน Google ได้แน่นอนอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากรู้ว่าแบบวิธีการสอดแสวงหาแมทเทอเรียลต่างๆของพี่หลงที่เอามาทำงานเนี่ยครับมันมีวิธีการอย่างไรบ้างก็เหมือนกับหลอรู้อยู่แล้วว่า ภาพที่ลงใน Google มันไม่ค่อยละเอียดอ่ะมันไม่ละเอียดนะมันก็ซึ่งเฉพาะภาพไทยๆด้วยใช่ครับซึ่งจะเซฟมาปริ้นเนี่ยไม่เวิร์คเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องใช้วิธีเดินหาเอาแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆอ่ะไอ้หนังสือภาพเก่ามันมีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราจะรู้แหล่งที่จะไปหาไหมหรือเปล่ามากกว่าซึ่งอย่างเพอเอิร์นเนี่ยเราเป็นคนชอบเดินแบบซอกแซกอยู่แล้วเราก็เลยรู้ว่าอ๋อในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีตัวอย่างเช่นจตุจักรคลองถมเดี๋ยวนี้ของดีๆยังมีเยอะอยู่ไหมครับจะดูจากหนังสือภาพที่แบบเด็ดๆที่แบบเจ๋งๆเป็นแมทเทียลที่เอามาทำงานได้มีนะส่วนมากพี่ใช้หนังสือเด็กอ่ะมันจะมีพวกเราก็ไปกวาดมาหมดแล้วพี่ลงอย่างนี้อยู่ยังมีอยู่เนาะเพราะฉะนั้นมีเรื่อยๆแหละสามารถไปสอดแสวงหาเพราะว่ามันก็จะมีเข้ามาใหม่เรื่อยๆเนาะพี่ลงครับแล้วมีความหลากหลายด้วยครับแล้วก็พวกร้านหนังสือเก่าในย่านที่ชาวต่างประเทศเยอะอย่างพวกแถวซอยเนี่ยซอยญี่ปุ่นซอยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพวกคนที่เขากลับประเทศแล้วเขาไม่เอาแล้วก็จะมาขายแล้วหนังสือของพวกนี้มันจะเป็นแบบว่าจะมีภาพแบบแปลกๆสวยๆเยอะไงแล้วก็จะไปเดินแล้วก็เปิดดูถ้ารูปไหนมันเข้าทางก็ซื้ออะไรเงี้ยพวกนี้ซึ่งมันไม่แพงอะฮะก็อาจจะ 50-100 นึงแพงสุดเคยซื้อมาก็ไม่เกิน
จริงจริงแพงๆก็มีอ่ะแต่ว่านานๆครั้งส่วนมากจะราวๆเนี้ย200 100นึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเกินนั้นหรอกเออแต่ละโอเคแล้วคืออย่างสมัยก่อนผมคิดว่าตอนที่พี่หลงทำงานสมัยก่อนตอนที่เริ่มทำคอลาจอะไรเงี้ยครับครับพวกซอสพวกอะไรเงี้ยมันอาจจะหาง่ายกว่ายุคสมัยนี้ป่ะพี่หลงหรือว่าไม่พวกแบบหนังสือเก่าภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พี่หลงบอกนิดหน่อยครับไม่ถึงกับมากแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะที่จะสอบแสวงหาสิ่งเหล่านี้มันก็มีแต่มันแพงไงเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มาขายเพื่อให้เรามาตัดอ่ะเพื่อขายสำหรับแบบว่าในพวกกลุ่มคอลเลกเตอร์หนังสืออ่ะจริงบางทีมันต้องแบบไวเพื่อเก็บเนาะนี่ก็พูดถึงความเจ็บปวดในการทำงานของคนคอลาจอย่างหนึ่งเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าเรามีจุดร่วมกันคือเราเป็นคนเก็บของนะคนสะสมแล้วก็เราก็จะรู้สึกมีความสุขที่แบบได้ไปร้านหนังสือเก่าๆได้ไปคุยได้ไปอะไรเงี้ยนะพี่หลงเนาะบางทีมันแบบทรมานว่ะแต่ว่ามันก็สนุกถ้าเกิดสมมติเราเจอรูปที่แบบเฮ้ยอันนี้เราไปทำได้เรารู้สึกว่าผมรู้สึกว่าแบบเหมือนความเจ็บปวดอย่างหนึ่งคือการที่เราจะต้องตัดฉีกมันอะไรเงี้ยพี่หลงรู้สึกไหมหรือว่าแบบทำจนแบบว่ามีความอมหิตตรงนี้ไปแล้วแบบไม่ ถ้าเราอยากเก็บถ้าเราอยากเก็บเราซีล็อกสีเอาถ้าเราอยากเก็บตัวเล่มอ่ะโอเคก็คือซีล็อกสีแล้วก็เอาที่ซีล็อกมาตัดเอาที่ซีล็อกมาตัดที่ซีล็อกมาตัดจริงๆเออแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติผมไปเจอหนังสือที่แบบชอบมากๆแล้วมันมี 2-3 ฉบับเนี่ยก็จะกวาดมาหมดเลยเนาะเพราะว่าแบบเพิ่มแม่งมีคอปปี้เก็บอันนึงแล้วก็มีเคยทำเหมือนกันแต่ก็ต้องดูราคาดูอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแบบไม่แพงมากก็ซื้อมา2ชุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างในเพจผมเลยนะอะไรเงี้ยมันจะชอบมีน้องๆเด็กๆพิมพ์มาว่าเอ้ยพี่แบบไปเอารูปมาจากไหนคะไปหารูปมาจากไหนคะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็พยายามบอกไปว่าแบบเออแหล่งหนังสือเก่าหรือว่าสิ่งพิมพ์เก่าเงี้ยมันก็มีเยอะอยู่ในปัจจุบันเนอะเราอยากรู้สึกว่าถ้าเกิดเด็กๆที่จะเริ่มทำคอลาจหรือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครเนี่ยก็การสอดส่องหาแบบพวกซอสเก่าๆแบบหนังสืออะไรเงี้ยมันก็สนุกดีเนาะสนุกดีกว่าการที่เราแบบเสิร์ชหาใน Google เนาะคือ Google เราเก็บไว้ใช้ตอนอื่นก็ได้แต่ว่าการที่เราไปหาหนังสือซึ่งสมัยเนี้ยเดี๋ยวนี้มันมีเพจขายหนังสือเก่าหรือว่าแบบeBay อะไรเงี้ยนะพี่หลงมันก็มีสิ่งดีๆเยอะๆมากเลยพวกแบบพวกหนังสือฝรั่งยุคแบบว่าปี60 50 70อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ eBay แบบมันถูกมากเลยแล้วก็แต่ว่าค่าส่งมันจะมีถูกบ้างไม่ถูกบ้างเราก็รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้ยากในขนาดนั้นที่เราจะหาของเหล่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่เป็นศิลปินคอลาจเนี่ยคือซอสหรือว่าแมทเทียลที่เราหาเงี้ยมันช่วยทำให้งานของเราไม่เหมือนใครด้วยเนาะเพราะว่าอย่างผมก็จะมีรสนิยมในการเลือกรูปของตัวเองการเก็บอาร์คีฟของตัวเองแบบนึงเนาะอย่างพี่หลงก็มีอีกแบบนึงเนาะที่แบบว่าเฮ้ยรูปที่เราสนใจอะไรเงี้ยแต่อย่างที่พี่หลงเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้พี่นนท์ใช่ไหมครับคุณนนท์ที่เขาก็มีรสนิยมในการเลือกรูปในอีกแบบนึงเราก็เลยคิดว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละถึงแม้ว่าจะเป็นทำงานคอลลาจเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันทำให้งานของเราแตกต่างกันทั้งเนื้อหาแล้วก็รูปแบบอย่างรูปภาพแบบไหนที่พี่หลงจะสนใจที่แบบเฮ้ยหนังสือภาพแบบนี้แม่งใช่เราต้องซื้อเราต้องสั่งชอบแบบที่มันดูเป็นเพนติ้งแล้วก็มีความดีลิสคือถ้าเป็นรูปที่แบบเขาวาดเป็นสไตล์น่ารักเฉพาะตัวเงี้ยเราจะไม่เอาเลยเพราะว่ามันจะมีสไตล์ของคนเดิมติดมาเยอะแล้วโดยภาพรวมของงานเราอ่ะมันไม่ใช่แนวน่ารักใสๆอ่ะมันใช้ภาพแบบนั้นไม่ได้อ่ะเรามันจะพูดนิยายบู๊พวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่ลองจิตสิงห์เขาก็เคยพูดถึงกับเขาครับเปรียบเทียบแบบงานของเรากับของโต้ให้ฟังเหมือนกันนะบอกเนี่ยงานของนายทั้งสองคนเนี่ยมันมีความไทยทั้งคู่นะแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ของโต้เนี่ยเขาจะเป็นภาพไทยที่มาจากภาพไทยที่มาจากสิ่งที่เคยมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์เช่นอาจจะพวกนางละครพวกนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยรูปคนไทยโบราณอะไรต่างๆแต่ของหลงเนี่ยมันจะเป็นคนไทยแต่ว่าเป็นคนไทยในนิยายในหนังเช่นพวกตัวอินทรีแดงพวกหนังสือจักรวาลเพชรพระอุมาอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างงานโฆษณาแบบสาวไทยสมัยก่อนจะมีความแบบว่ากระแดะแบบโฉงฉางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วเราก็แบบว่าแต่คือพอใช้อย่างนี้ปุ๊บยังไงมันก็จะดูรู้ไปว่าอันนี้ไม่ต้องคนไทยทำแบบไม่ต้องไม่ใช่แบบว่าโปรตุเกสหรือเขมรหรืออะไรแถวแน่นอนอ่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ที่มันชัดเนาะพี่หลงรู้สึกว่าด้วยสีด้วยแหละพี่หลงคือสีในภาพโดยรวมของงานพี่อะครับเวลาผมมองแล้วผมจะนึกถึงแบบยุคแบบ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยุคแบบว่ายุคบ้านพิพิธภัณฑ์ยุคแบบว่าความแบบว่าโฆษณาไทยสมัยก่อนหรืออะไรเงี้ยครับมันมาจากแบบแมทเทอเรียลของงานที่พี่หลงมาจากแมทเทอเรียลแล้วก็วิธีการเลือกรูปด้วยแหละนอนเพราะยังไงรู้สึกว่าคือเดี๋ยวนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ามีคนที่จะทำงานคอลลาที่เยอะแล้วก็หลากหลายมากขึ้นแต่ว่างานของบางท่านบางคนอะไรเงี้ยมันอาจจะดูแบบว่าเอ้ยคล้ายๆกันเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่จะทำให้แต่ละคนทำคอลลาไม่เหมือนกันก็คือสิ่งที่เขาเก็บสิ่งที่เขาเลือกวิธีการเลือกรูปวิธีการตัดเนาะยังไงมันก็ทำให้งานของเราแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะใช่ไหมจริงๆมันได้หมดนะครับคือแบบว่าอยากจะบอกว่ามันไม่จำเป็นว่าเฮ้ยทุกคนต้องมาหารูปเก่านะคือบางคนใช้รูปใหม่ล้วนๆก็ได้เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะจัดการงานยังไงมากกว่าเช่นบางคนอาจจะแบบว่าใช้ภาพที่มาจากพวกอะไรเนี่ยพวกภาพพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักแล้วก็ใช้แต่อย่างเงี้ยมายำขึ้นมาใหม่เป็นภาพนึงแต่พอทำเยอะๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซิกเนเจอร์ไปเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้ก็คือแบบว่าเอาองค์ประกอบของความเป็นกราฟิกความเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหรือว่าสีสดใสอะไรเงี้ยมาใช้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าก็เบรกกันได้ดีแล้วมันก็ทำให้แบบงานแบบไม่ได้ดูวินเทจไม่ได้ดูเก่าไปเนาะหรือบางคนที่เขาใช้แบงค์ล้วนๆมาคอลลาดก็มีแบงค์ของประเทศนั้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาแต่ว่ามันจะอาจจะเปลืองตังค์หน่อยแล้วก็เล็กเห็นงานคนนั้นแล้วแบบโหแม่งคือแบบสะสมแบงค์มาแล้วก็ตัดน่าจะเป็นศิลปินแบบความแบบผมไม่แน่ใจนะจะอเมริกาใต้หรืออะไรเงี้ยแบบหาแบบบราซิลหรืออะไรประมาณนี้มั้งใช่แล้วแบบโอ้โหมันน่าสนใจจริงๆจริงๆบางทีแมทเทอเรียลที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเราเอามาใช้ก็สนุกดีเนาะหรือผมเคยเห็นแบบมันจะมีอีกบางคนเนี้ยเขาใช้พวกผ้าเนี่ยพวกหนังสือแพทย์อ่ะนิติกายวิภาคที่มันมีแบบว่าเป็นกล้ามเนื้อเป็นกะโหลกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาใช้แล้วก็แบบเยอะๆเยอะๆแล้วพอมาประกอบกันมันก็จะแบบดูเป็นเรื่องเป็นราวกันพี่แต่ว่าเหมือนกับอยู่ต้องซื้อหนังสืออย่างเงี้ยคือจะไม่สามารถซื้อหนังสืออื่นได้แล้วเพราะไปเลือกจะมาทางนี้ไปแล้วก็จะซื้อแต่พวกภาพกล้ามเนื้อดวงตาอวัยวะแขนขาอะไรต่างๆแล้วก็มาสร้างใหม่คือจริงๆมันอาจจะต้องมีพื้นฐานมาจากความชอบของแต่ละคนด้วยนะเพราะว่าเฮ้ยเราชอบรูปประมาณนี้เราชอบเรื่องประมาณนี้อะไรเงี้ยอย่างที่พี่หลงบอกว่าชอบที่จะซื้อหนังสือเด็กเพราะว่าอะไรอ่ะมันมีรูปเพื่อการเรียนการศึกษาอะไรอย่างนี้หลายๆแบบอะไรเงี้ยใช่ครับใช่แล้วก็รูปมันจะพยายามวาดให้เหมือนจริงอ่ะสมัยก่อนนะถ้าเป็นหนังสือเด็กรุ่นเก่ามันจะวาดแบบค่อนข้างจะแบบเป๊ะๆแสงเงาสวยงามอะไรเงี้ยคือไม่ใช่วาดแบบเป็นแบบลายเส้นหยาบๆอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะเอามาทำไมอ่ะนะครับฮะมันจะมีภาพอะไรให้เล่นเยอะอ่ะแบบโดยพื้นฐานเช่นจะเป็นเด็กวิ่งกับหัวเราะกันอยู่เนี่ยแล้วก็ตัดมาใส่ให้มันไปอยู่บนเปลวกองเพลิงหรืออะไรอย่างนี้กันไปจะวิ่งหัวเราะกันอะไรมันก็จะดูแบบว่ามันจะแปลกขึ้นมาแล้วใช่คือเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันแบบไม่มีที่สิ้นสุดเนาะในการทำคอลลาจแต่ว่าเวลาแบบเหมือนผมไปทอล์คไปคุยกับหลายๆคนอะไรเงี้ยทุกคนก็ชอบมีคำถามเสมอเลยอะ เรื่องแบบเรื่องก๊อปปี้ไรท์ของงานเรื่องลิขสิทธิ์ของงานเนี่ยเนาะเราตอบเขาว่าไงดีพี่หลงก็เนี่ยตอบแทนเลยกันเพราะว่าในฐานะที่เคยจบด้านมาเยอะนะครับคือถ้าทำอ่ะถ้าน้องทำเป็นไฟอาร์ตเนี่ยคือมีชิ้นเดียวเนี่ยยังไงก็ไม่โดนฟ้องเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เอาอันนั้นมาแบบถ้าอยู่ไม่ได้เอาไปทำเป็นแมสอ่ะยังไงก็ไม่โดนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปทำเป็นโปรดักต์อย่างเงี้ยต้องคิดแล้วเพราะว่าสมมติว่าตอนเอาภาพอะไรบางอย่างที่ยังมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วมาทำเป็นผ้าพันคอ50ผืนเนี่ยมันคือการเป็นแบบว่าเข้าขายไปของคอมเมอร์เชียลแล้วไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะทำเป็นพวกของที่แมสเนี่ยก็แนะนำว่าให้เลือกภาพที่มันพ้นลิขสิทธิ์ไปแล้วก็คืออายุเกิน50ปีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า public domain นะครับหรือว่าสาธารณสมบัตินะพี่หลงครับซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ที่ทำขึ้นมาแล้วหรือว่าแบบว่าสืบค้นหาเจ้าของไม่ได้แล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า public domain ซึ่งมันก็เราจะสามารถเอาไปใช้ได้เนาะเวลาที่ผมทำงานผมก็ดูตรงนี้พอสมควรเนาะเพราะว่ามันก็จะมีดราม่าเยอะเนาะพี่หลงเนาะในยุคสมัยนี้เราทำอะไรเราก็ต้องแบบเหมือนเซฟตัวเองไปก่อนคือภาพที่ผมใช้ก็เลยเป็นภาพที่มันจะเก่าเป็นร้อยปีไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเป็นภาพที่เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสมมติถ้าเกิดอย่างที่พี่หลงบอกเนาะถ้าเกิดเราจะทำอะไรเป็นโปรดักต์เนี่ยเราก็ต้องเช็ค
เรื่อง copyright อะไรให้ดีเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ matter ในสมัยนั้นเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เลยได้ตอบคำถามจากทางบ้านเลยนะครับก็คือทางอเดได้ส่งคำถามมาว่ามีคำถามจากทางบ้านครับพี่หลงว่าถ้าเราสร้างงานคอลาจขึ้นมาชิ้นนึงแล้วอยากมีเอลซ่าอยู่ในนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยเนี่ยเราจะตัดภาพเอลซ่าจากหนังสือหรือนิตยสารมาใช้เลยได้ไหมคะ ได้ครับมันบอกแล้วก็คือมันมีชิ้นเดียวไงแบบแต่ถ้าน้องเอาไปทำเป็นแบบเป็นเสื้อยืดเป็นอะไรเงี้ยก็คือแบบก็ต้องรัดกุมหน่อยนะฮะคือยกตัวอย่างพวกหลักสั่งที่ไม่ควรเอามาใช้อ่ะก็มีพวกตัวการ์ตูนของ Marvel DC Star Wars Disney อะไรพวกนี้มันยังร่วมสมัยอยู่แล้วก็คือมันจะมีตัวแทนดูแลในเมืองไทยด้วยใช่ซึ่งเราก็ควรจะรู้เอาไว้อยู่แล้วเนาะสิ่งเหล่านี้เราก็จะรู้แหละว่าแบบเฮ้ยเราเอาไอรอนแมนมาใช้ไม่ได้เราเอาสไปเดอร์แมนมาใช้ไม่ได้อะไรหรือถ้าใช้อ่ะอยู่ต้องตัดต่อใหม่ให้มันเพี้ยนไปเลยอ่ะให้มันไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงคือดูแล้วไม่ใช่เอามาจากทั้งตัวแบบชัดเจนอ่ะต้องแบบอาจจะแบบว่าเปลี่ยนหัวเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยครับ อะไรแบบนั้นเพราะจริงๆเขาไม่มาไล่จับกันหรอกว่าถ้าทำแบบบางทีผมเห็นคนไทยคอมเมนต์แล้วก็รำคาญแบบว่าบ้าอย่างเช่นสมมติว่าน้องคนที่เขาเพจแล้วมีภาพอุลตร้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนไปคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก็โดนก็ฟ้องเอาหรอกอะไรเงี้ยมันจะบ้าแบบว่าทำไมจะวาดเราอุลตร้าต้องไปขออนุญาตที่บริษัทโตโฮมันบ้าไอ มันไม่ใช่ไงครับแบบว่าคืออย่างสมมติว่าผมมีบ้านผมอย่างเงี้ยผมอยากจะวาดภาพอุลตร้าบนฝาบ้านผมต้องไปขออนุญาตเขาเหรอมันไม่ใช่อ่ะมันมีชิ้นเดียวเนี่ยมันแต่ถ้าเกิดผมเอาไปทำเสื้อยืดขายเนี่ยผมผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าวิธีการที่จะตัดสินอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดเราทำเป็นงานเพอร์ซันนอลของเราเนี้ยเราสามารถทำได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มที่จะเอามาทำอะไรเป็นคอมเมอร์เชียลหรือว่าทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ทางพาณิชย์อะไรเงี้ยเนาะเราก็ควรจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้ด้วยแล้วก็ดูว่าอันไหนทำได้ทำไม่ได้นะครับพี่หลงเท่าที่ทราบเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเป็นไฟอาร์ตเนี่ยมันยังเป็นข้อยกเว้นอยู่นะคือยังไงมันก็เป็นของแบบชิ้นเดียวเพราะเคยศิลปินรัสเซียเนี่ยเขาเอาพวกดิสนีย์มาล้อชิบหายเลยแบบว่าเนี่ยแบบว่าเอาพวกมิกกี้เมาส์นั่นนี่มาวาดเรื่องของอเมริกันมันก็จะมีคนชื่อรอนอิงลิชดังมากก็ลองไปค้นดูแล้วกันมันเอาแมคโดนัลด์เอามิกกี้เมาส์มาล้อแบบว่าเรียมตำบอลมากมันก็ทำได้ก็ไม่เห็นโดนฟ้องเลยอ่ะจริงเพราะว่ามีศิลปินร่วมสมัยจำนวนมากๆเหมือนกันเนาะที่หยิบจับเอา pop culture ในรูปแบบนี้เนาะอย่างที่พี่หลงบอกมีพวกมิกกี้เมาส์พวกตัวการ์ตูน pop art อะไรเงี้ยมาดัดแปลงเพื่อส่งสารอะไรบางอย่างกับสังคมเนาะก็แสดงว่าในบริบทของที่เกิดถ้าเกิดเราจะทำขึ้นมาเพื่อเป็นงานศิลปะไม่ได้ทำงานเป็นคอมเมอร์เชียลเราก็ยังสามารถที่จะทำได้ไม่มีการใช่เราจะไม่ถูกฟ้องร้องอะไรอย่างนี้นะพี่หลงนะถ้าเกิดสมมุติเราทำเพื่อจุดประสงค์เพื่อฝ่ายอาร์ตเพื่อศิลปะนะครับก็สำหรับพี่หลงเนี่ยพี่หลงได้ทำอาร์ติสต์บุ๊กมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับทำเป็นเล่มที่ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์อเดอาบุ๊กเนี่ยแหละตั้งนานแล้วครับคือเล่มนั้นเนี่ยได้รับการยกย่องจากนิตยสารออกแบบของประเทศญี่ปุ่นให้เป็น1ใน100 inspiration artist book ในรอบ40ปีเลยอ่ะนั้นแบบจริงจังยิ่งใหญ่มากสุดยอดมากพี่หลงรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งเหล่านั้นรู้สึกว่าดีใจเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าเลยคือเราไม่ได้ส่งไปให้เขาอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนมันไม่ค่อยชอบส่งประกวดคือมีความขี้เกียจหนึ่งอ่ะแล้วก็อีกอย่างคือรู้สึกว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นเนี่ยแบบว่าเรารู้สึกว่าใครจะชอบเรางานเราก็ขอให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรเงี้ยคือเล่มนี้ไอ้หนังสือที่ทำกับอาเดเนี่ยออกมาประมาณปี2005นะฮะแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็ไม่ได้ไปส่งประกวดอะก็คือขายแค่ในประเทศอะใจจริงตอนแรกอยากจะส่งขายไปต่างอยากจะฝากขายต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าก็ขี้เกียจติดต่อนั่นนี่ก็เลยปล่อยไปตามแต่มันจะเป็นไปเสร็จแล้วเนี่ยประมาณนะถัดมาสัก2ปีนะฮะ2-3ปีเนี่ยเชนที่เขาเป็นช่างภาพอเดเก่าอะครับเขาก็โทรมาหาผมบอกว่าเฮียเนี่ยผมอยู่คิโนะมีหนังสืองานเฮียลงในDazed & Confusedด้วยผมก็บอกเฮ้ยจริงอ่ะมันยังไงวะไหนมึงเล่าให้ฟังดิมันก็บอกว่าเนี่ยไม่รู้เฮียอ่านไม่ออกเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาไปโดยที่เราไม่รู้เลยใช่ไหมครับพี่หลงไม่รู้ครับแล้วเขาก็เลือกภาพจากหนังสือของผมไปลงประมาณ 3-4 ภาพอะไรเงี้ยก็อยู่ในนั้นผมก็ร้อนใจอ่ะว่ามันยังไงวะแต่ว่ามันก็ฟังจากโทรศัพท์ไงไม่เห็นภาพอ่ะก็
น่าจะเย็นวันนั้นหรือเย็นอีกวันหนึ่งก็มุ่งหน้าไปที่คินโดก็ไปถามเขาว่าดัสแอนด์คอนฟิวญี่ปุ่นมีไหมหมดแล้วผมว่าอ่ะเฮียอะไรเนี่ยแต่ว่าแล้วมันจะเห็นยังไงเขาก็บอกว่างั้นผมจะเอาอ่ะแต่ว่าช่วยสั่งให้หน่อยได้ไหมที่ว่าหมดแล้วเนี่ยเขาบอกได้ค่ะได้ค่ะก็ขอเบอร์คุณเศรษฐพงษ์ไว้อะไรเงี้ยก็เนี่ยก็ให้เบอร์ไว้แล้วก็บอกว่ามาเมื่อไหร่ก็โทรบอกผมแล้วกันก็อีกสัก 2-3 อาทิตย์เนี้ยมันเขาสั่งก๊อปปี้ใหม่มาแล้วก็มุ่งไปก็ได้มาแล้วไว้700บาทเต็มนี้ก็เปิดดูก็อ่านแล้วค่อยออกอ่ะคือภาษาในนั้นมันจะเขียนเป็นญี่ปุ่นเป็นหลักมีอังกฤษไม่กี่ประโยคแต่พอจะจับใจความได้ว่าอ๋อมันเป็นเล่มที่เขาให้ศิลปินหลายๆชาติแต่ว่าจะหนักไปทางญี่ปุ่นนะให้แต่ละคนเนี่ยไปเลือกหนังสือมาคนละ 2-3 เล่มแล้วมารวมเป็นแบบ40เล่มที่เอ้ยมันเป็น100เล่ม100เล่มที่อินสปายในรอบ40ปีนะฮะ100เล่มที่อินสปายรอบ40ปีแล้วก็มีอาร์ติสต์ญี่ปุ่นคนนึงเนี่ยผมก็ไม่รู้จักเขาหรอกแต่เพื่อนผมบอกว่าดังเนี่ยเขาเรียกงานเราก็แปลว่าเขาน่าจะเคยมาเมืองไทยแล้วแล้วซื้อไปนั่นแหละครับก็นั่นแหละแล้วเขาเขียนพูดถึงเหตุผลที่เขาเลือกอ่านไม่ออกอีก เอาไปให้คนที่ออฟฟิศแปลเขาว่าไงบ้างพี่หลงคนที่ออฟฟิศที่เขาทำหนังสือคาวาอิคาวาอิเรอะไรพวกนี้เขาก็แปลให้ฟังเขาก็บอกพูดทำนองว่าเนี่ย อะไรวะมีความแบบบ้าคลั่งในการแปะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมีความบ้าคลั่งในการแปะมากบอกว่าเหมือนศิลปินเยอรมันชื่อแม็กซ์เอิร์นที่เขาเป็นคนที่ทำคอลลาจแรกๆเลยเนาะครับแล้วก็หรือเนี่ยชินโรโอตาเกะแต่เป็นเวอร์ชันแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยชินโรโอตาเกะก็จะเป็นแบบแปะแบบมหาการเลยแต่ว่าคือของผมนี่คือแบบเป็นเบบี้ไปเลยของเขาที่คือแบบแปะเป็นสมุดใหญ่ๆอ่ะมัน30 40เล่มอะไรอย่างเงี้ยผมเคยเห็นงานคอลลาจของคนญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่ามันมีความแบบบ้าคลั่งแบบญี่ปุ่นมากอ่ะความลงลึกความแบบแบบมึง3พาเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับมันบ้ามากเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันก็ represent อะไรของแต่ละชาติได้เหมือนกันในงานที่ศิลปินชาตินั้นๆทำหรือว่าอย่างงานของพี่หลงเนี่ยแล้วมีโปรเจกต์ที่จะไปพิมพ์เล่มนั้นอีกมาอีกไหมครับหรือว่ายังไงไม่แล้วอยากทำเป็นเล่มที่อัปเดตกว่านั้นคือเล่มที่รุ่นงานที่เป็นรุ่นหลังจาก 2005 มามากกว่าเพราะว่าพิมพ์ใหม่ก็เท่านั้นอ่ะทำมันไม่มีโอกาสลงรวมงานใหม่ๆด้วยไงครับเลยคิดว่าทำสนใจไหมครับมาติดต่อได้เลยเนาะ เราจะได้ออกเลยเนาะเพราะว่าก็น่าจะเป็นเล่มหนาอยู่เหมือนกันนะพี่หลงเพราะว่าของพี่หลงก็ทำมาเป็นเรียกได้ว่าเป็นกี่สิบปีแล้วครับพี่หลงถ้านับเป็นปีก็ราวๆ20นิดๆว้าวๆก็ยังทำมาต่อเนื่องแล้วก็มีจำนวนที่มีหยุดบ้างครับบางเพราะว่าก็มีช่วงหนึ่งในชีวิตช่วงยาวๆของชีวิตพี่หลงเลยที่ไปทำแมกกาซีนทำนิตยสารอะไรเงี้ยเนาะหลายเล่มเหมือนกันนะพี่หลงเนาะหลายเล่มครับซึ่งตอนนี้ในฐานะคนที่ทำงานแมกกาซีนในยุคสมัยที่แมกกาซีนโอ้โหฟูฟ้ามากๆอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้พอมองเห็นอ่ะสมมติแบบไปคิโนพี่หลงไปคิโนแล้วมองเห็นแผงแมกกาซีนของไทยเดี๋ยวอ่ะของฝรั่งก็ได้หรือของไทยด้วยก็ได้รู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีความเปลี่ยนไปในทางไหนบ้างเหมือนเดิมหรือเหมือนเดิมเหมือนหรือไม่เหมือนเดิมยังไงหรือเปล่ารู้สึกที่พี่หยกรู้สึกเซ็งมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับเรารู้เนี่ยแบบว่าหนังสือปิดไปเยอะอ่ะใช่ไหมฮะคืออะไรดีอ่ะอย่างเมื่อก่อนหนังสือผู้หญิงนี่มีรู้กี่หัวอะไรเงี้ยหนังสือผู้ชายก็อีกพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วแบบเดี๋ยวนี้แบบอย่าว่าแต่ของไทยของฝรั่งมันก็ปิดไปก็เยอะนะฮะอย่างที่ดังๆของนอกอย่างพวก FHM หรือว่าอะไรก็ปิดไปแล้วก็มีอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบว่ามันอยู่ในจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือบางหัวที่ไม่น่าจะหยุดก็ดันหยุดอะไรอย่างเงี้ยจริงก็งงๆเหมือนกันเนาะแต่ว่าทำให้เหมือนความหลากหลายมันหายไปด้วยเนาะพี่ลงใช่ครับใช่ครับสมัยก่อนมันแบบโอ้โหแม่งมีนิตยสารของทุกอย่างของการเลี้ยงปลาของการเลี้ยงหมาของแบบคนสะสมนาฬิกาของคนสะสมของเก่าของอะไรอย่างเงี้ยแม่งมันมีหนังสือของทุกอย่างของคนอยากฟังเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันหายไปหมดเลยเนาะแล้วการลงทุนกับไอการผลิตหนังสือมันน้อยลงด้วยไงจนรู้สึกเสียดายแต่ว่าเราก็ไปทำอะไรไม่ได้มันเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็น
พฤติกรรมของผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปอ่ะผมเคยฟังพี่หลงให้สัมภาษณ์ว่าแบบเหมือนสมัยก่อนแมกกาซีนที่พี่หลงทำอ่ะพิมพ์กี่หมื่นเล่มนะแต่ละเล่มอย่างแคสเป็นหลักหมื่นหมดเลยอย่างแคสนี่ตอนพีคๆ 30,000 น่ะนี่คือแบบตัวเลขแบบจริงๆนะไม่ใช่ตัวเลขโกหกนะเป็นแมกกาซีนเล่มเดียวด้วยนะใช่มั้ยเออนี่เป็นเล่มเดียวด้วยนะแล้วคิดดูดิว่าแบบโอ้โหแล้วตอนนั้นคงมีหัวแมกกาซีนเป็น100แล้วแบบแต่ละที่พิมพ์แบบ 10,000 20,000 30,000 อะไรเงี้ยแสดงว่าคือเมืองไทยกับการที่อ่าน8บรรทัดนี่ก็จริงป่ะพี่หลงหรือว่าไงหรือว่าแบบคนที่อ่านแมกกาซีนก็เป็นแค่คนเมืองเท่านั้นไม่แน่ใจแต่ว่ามันหนังสือแมกกาซีนที่คนต่างจังหวัดเขาอ่านก็มีนะแบบแมกกาซีนที่มันลงนิยายต่อๆกันนั่นก็พิมพ์เยอะนะพวกอย่างนั้นนะแต่คือเราออกมาให้ผัดผ่านวันนี้ใช่ๆมันก็มีหลากหลายเนาะเหมือนเป็นเรื่องย่อละครหรือแมกกาซีนนู่นนี่หนังสือที่ลงนิยายบู๊นิยายผู้หญิงอะไรแบบพวกอะไรทานตะวันบางกอกอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าพวกที่เราทึ่งนะที่แบบว่าเขาทำต่อเนื่องกันมาได้เป็น10ปีแล้วก็มีแฟนของเขาเป็นเฉพาะกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนหนังสือไทยพิมพ์เยอะนะครับมันเพิ่งมาแย่ๆเอาประมาณสัก10ปีนี่แหละ10ปีเลยประมาณ10ปีแล้วพี่หลงแบบในฐานะคนที่คร่ำวอร์ดกับแบบโอ้โหแมกกาซีนมาเนิ่นนานแล้วคิดว่าแนวโน้มของวงการนิตยสารอ่ะของไทยก่อนคิดว่าเป็นไงบ้างมันจะโอเคหรือเปล่าหรือมันจะต้องไปเฉพาะทางมากขึ้นหรือว่าแบบเป็นมูฟเมนต์ที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยของที่เหลืออยู่ตรงยุคสมัยเนี้ยก็ต้องผ่านการพิสูจน์แล้วเป็นของจริงว่ะมันน่าจะกลายเป็นคล้ายๆเป็นของลักชัวรี่ของฟุ่มเฟือยมากกว่าคือจริงเนาะก็เพื่อการสะสมเพื่อการอะไรแบบนี้คือบางหัวที่ยังออกอยู่เนี่ยแต่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคือรู้ว่าเขาไม่ได้พิมพ์เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะเหมือนกับว่าเขาพิมพ์แค่แบบ 2,000 เล่ม 3,000 เล่มพอเอาไว้แจกลูกค้าแต่ว่าเขาไปหารายได้จากส่วนพวกออนไลน์หรือพวกกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างนี้ไงฮะซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรไงมันก็เป็นการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือเอเจนซี่อะไรก็แล้วแต่ก็คือไอ้พวกหนังสือที่แบบว่ายังออกมากันอยู่เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะต้องแบบว่าต้องนิชหน่อยอ่ะคือจริงๆจะต้องมีแฟนแมกกาซีนเดี๋ยวแน่นแหละต้องมีแฟนเดี๋ยวแน่นใช่ๆแมกกาซีนนอกก็มีหัวใหม่ๆออกมาเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะส่วนใหญ่เขาจะลงประเด็นลึกขึ้นเนาะเป็นแบบกลุ่มเป้าหมายชัดเจนเลยว่าแบบเฮ้ยเล่มนี้ฉันกำลังพูดกับใครอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าที่จะดำรงอยู่ได้ในยุคที่ทุกคนนั่งอ่าน Facebook นั่งอ่านในมือถือกันหมดแล้วอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับวันนี้ใครๆก็เป็นคนที่แบบให้ข้อมูลใครเขาเป็นคนเขียนคอลัมน์ได้หมดแล้วเนาะพี่ลงเนาะใช่ใช่ก็เลยดำรงอยู่ในแง่ของความที่ใครๆก็เป็นสิ่งที่เพื่อสะสมมากขึ้นเนาะแต่ว่าอรรถรสอะไรเงี้ยมันต่างกันไงแบบว่าการจับต้องการวางอ่านและอย่างนึงคือไอ้พวกแบบว่าใครๆก็เป็นนักเขียนได้อะมันก็จะเสียอย่างคือใครเป็นคนที่มาคัดกรองไม่มีบอกก่อนใช่ไหมมันแบบอันนี้บางทีมันก็พูดกันยากไงแต่ถ้าเกิดว่าถ้าอยู่ไปลงหนังสือนี่คืออย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบถูกผ่านการคัดเลือกมาแล้วในจุดหนึ่งว่าไอ้นี่งานต้องโอเคถึงจะเอามาลงได้อะไรเงี้ยครับครับไหนๆก็พูดถึงแมกกาซีนแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องงานภาพประกอบในแมกกาซีนเนาะพี่หลงซึ่งแบบโอ้โหแบบเหมือนก็มีคนที่อยากจะเอ้ยเด็กๆอะไรเงี้ยตอนที่เรียนมหาลัยอยากเป็นคนทำภาพประกอบลงแมกกาซีนอะไรเงี้ยครับพี่หลงแต่ว่าก็จะมีคนบ่นๆเยอะมากเลยว่าแบบโอ้โหทำไมสิ่งเหล่านี้เราทำงานออกแบบเราทำงานในแมกกาซีนไม่ว่าจะเป็นนักเขียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมักจะแบบมีค่าตอบแทนที่ไม่ค่อยดีในสังคมไทยอ่ะอันนี้พูดได้ไหมเนี่ยที่ฉันพูดออกอะเดนนั่นสิพี่หลงคิดว่าปัจจัยเนี้ยมันเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เด็กๆรุ่นใหม่หรือว่าคนทั่วไปเงี้ยแบบหลีกหนีออกไปจากวงการสิ่งพิมพ์เยอะไหมแล้วไปทำอย่างอื่นที่แบบเฮ้ยมีความคอมเมอร์เชียลแล้วก็มีความได้ค่าตอบแทนได้มากกว่านี้มันเป็นเรื่องค่าตอบแทนหรือเปล่าก็น่าจะเกี่ยวนะครับเพราะว่าคุณได้ไหมเนาะถึงทำภาพประกอบของไทยเนี่ยผมจำได้ว่ามีอยู่ไม่กี่หัวที่ให้ตังดีนะฮะมีไม่กี่หัวหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือจะให้แบบงั้นหรือน้อยไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ได้เนี่ยส่วนมากเนี่ยก็คือหนึ่งคือต้องทำเยอะทำแบบว่าหลายรูปต่อเดือนแล้วก็หลายหัวหรือสองคือเขาไม่ได้ทำภาพประกอบเป็นงานหลักอ่ะเขาอาจจะมีงานอื่นเช่นเป็นดีไซเนอร์หรือเปิดร้านจตุจักรอะไร